ตามนักเรียนต้นแบบโครงการเพชรน้ำหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญกระผมนายตะวันวินังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประธานนักเรียนปีการศึกษา2566ของโรงเรียนนาสวงวิทยาผู้เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนต้นแบบเพชรน้ำหนึ่งประจำปีพุทธศักราช2566ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญ Hello everyone, my name is Tom Minang, a student at Nasu Vidya School. I'm currently the president of student council for the class of 2023. Personally, being the student council is not just about helping teachers, but to train students in the student council.To become quality members of society and role models for others. And yes, I must not give up my studies and my future life path, since nothing comes easy. So I have to work hard to be the very best version of myself, including this video.ผมเคยได้สัมภาษณ์ชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2565ซึ่งการสัมภาษณ์นี้นะครับจะเกี่ยวกับประเพณีแห่เทียนพรรษาและเขาบอกผมว่าเขามาเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเขาคนนี้มีชื่อว่าโรเบิร์ตเขามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและจากการสัมภาษณ์เขาบอกว่าประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นสิ่งที่สวยงามมากและเขายังบอกอีกด้วยว่าคนไทยใจดีและเป็นมิตรกันสุดๆนั่นทำให้ผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ชาวต่างชาติรู้สึกชอบงานประเพณีของประเทศไทยและผมยังได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนเพื่อไปทำการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนะครับในรายการการเขียนเรื่องสั้นจากภาพเป็นภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเดชอุดมและคว้าเหรียญทองแดงกลับมาได้หลังจากนั้นผมได้เข้าร่วมในคอร์สเรียนแกมมาออนไลน์ภายใน10วันเพื่อฝึกฝนตนเองและพัฒนาตนเองหลังจากการแข่งครั้งนั้นด้วยนะครับผมได้เข้าร่วมในกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการเคมีและโลกดาราศาสตร์ซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้ครับจัดขึ้นที่โรงเรียนของผมเองแต่นอกเหนือจากกิจกรรมภายในโรงเรียนแล้วผมยังมีการเรียนรู้นอกสถานที่อย่างการไปเข้าค่ายชีววิทยาสัญจรที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กล้องจุลทรรศน์และยังได้ไปอบรมเชิงปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในการใช้กล้องจุลทรรศน์เพื่อจะศึกษาการแบ่งเซลล์ในระยะต่างๆอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแนะนำตัวนะครับว่าผมได้ถูกรับเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียนปีการศึกษา2566ของโรงเรียนนาสวงวิทยาและได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งหน้าที่ของสภานักเรียนโรงเรียนเรานะครับก็จะมีทั้งการช่วยพูดคุยจัดสถานที่เพื่อดำเนินการกิจกรรมต่างๆดูแลนักเรียนและความสงบภายในโรงเรียนรวมไปถึงการเสนอปัญหาต่างๆภายในโรงเรียนสู่ท่านผู้อำนวยการเพื่อรอการแก้ไขต่อไปนอกจากนั้นผมยังได้เข้าร่วมประกวดโครงการบอกโทษเกินร้อยชิงทุนเกินล้านในหัวข้อโทษของกัญชาและยาเสพติดรวมถึงการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดภายในชุมชนกับโรงเรียนอีกด้วยนะครับความภูมิใจส่วนตัวนะครับอันดับแรกผมภูมิใจที่ได้เป็นประธานสภานักเรียนปีการศึกษา2566ของโรงเรียนนาสวงวิทยาและได้ปฏิบัติหน้าที่สภาอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือคุณครูและดูแลเด็กนักเรียนภายในโรงเรียน2คือได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมในรายการการเขียนเรื่องสั้นจากภาพเป็นภาษาอังกฤษ3คือได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนนาสูงวิทยาและในนามสาวิทยาเขตของเดชนาอุดมสุดท้ายนี้ผมอยากจะกล่าวขอบคุณท่านผู้อำนวยการเอกสิทธิ์ส่องแสงผู้อำนวยการโรงเรียนนาสวงวิทยาท่านรองผู้อำนวยการสุทธิพงศ์สดชื่นและคณะครูโรงเรียนนาสวงวิทยาไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับขอขอบคุณครับ